ช็คง่ายๆตลาดหุ้นประเทศไหนกำลังเป็นที่นิยมไปดูกันเลยค่ะตอนนี้รินเปิดตัวโปรแกรม eFin Stock Pickup แล้วเรียบร้อยนะคะวิธีการเปิดเทมเพลตสำเร็จรูปนะคะสามารถเปิดได้โดยนำเมาส์มาคลิกที่คำว่าเทมเพลตค่ะมองหาเทมเพลตที่ชื่อว่าGlobal Flow ค่ะหาเจอแล้วคลิกซ้ายขึ้นมาได้เลยในเทมเพลต Global Flow นะคะก็จะมีด้วยกันอยู่6ตารางค่ะลิงขออนุญาตเรียงเป็นหมายเลขนะคะเรียงจากซ้ายไปขวาและบนลงล่างค่ะตารางซ้ายมือบนนะคะเป็นตารางที่1กลางบนเป็นตารางที่2ขวาบนเป็นตารางที่3ซ้ายล่างเป็นตารางที่4กลางล่างเป็นตารางที่5และขวาล่างเป็นตารางที่6ค่ะเริ่มจากตารางที่1เลยลินจะขยายโดยการนำเมาส์มาคลิกที่ไตเติ้ลบาร์หรือหัวตารางนะคะแต่ไม่คลิกได้เลยเพื่อขยายเป็นตารางของกองทุน Principal Global Community Fund นะคะเป็นตารางที่แตกต่างจาก5ตารางที่เหลือนะคะเนื่องจากเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ทางเลือกที่ลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่หลากหลายทั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์กองทุนโครงสร้างพื้นฐานตราสารทุนนอกตลาดรวมไปถึงสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆเช่นทองคำและน้ำมันเป็นต้นค่ะหากกราฟนี้ปรับตัวสูงขึ้นนะคะแสดงว่านักลงทุนกำลังเลือกลงทุนและคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นด้วยนะคะและในทางตรงกันข้ามค่ะเมื่อไหร่ที่กราฟปรับตัวลดลงแสดงว่านักลงทุนนำเงินไปลงทุนตลาดอื่นที่ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงค่ะถือได้ว่าตารางนี้นะคะเป็นตัวแทนของสินค้าโภคภัณฑ์หรือสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงค่ะส่วนตารางที่2นะคะเป็นตารางของกองทุน K China Equity RMF Fund ค่ะเป็นกองทุนที่เป็นตัวแทนการลงทุนในตลาดหุ้นจีนเนื่องจากลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศจีนนั่นเองค่ะปัจจุบันกราฟการลงทุนในตลาดหุ้นจีนถือว่าปรับตัวลดลงนะคะแสดงว่านักลงทุนส่วนใหญ่ขายออกและนำเงินไปลงทุนในประเทศอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าค่ะถัดมาตารางที่3นะคะขวามือบนค่ะเป็นตาราง SUEVFVND01 ประเภท DR ใบแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงลงทุนในดัชนี VN Diamond ของตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามสามารถใช้เป็นตัวแทนการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามได้ค่ะก่อนหน้านี้การลงทุนในตลาดหุ้นประเทศเวียดนามปรับตัวลดลงนะคะหลังจากนั้นก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะคะและปัจจุบันปรับตัวเพิ่มขึ้นใหม่อีกครั้งแสดงว่านักลงทุนให้ความสนใจในตลาดหุ้นเวียดนามและกลับมาลงทุนอีกครั้งนั่นเองค่ะถัดมาตารางที่4นะคะเป็นกองทุน SCB European Equity RMF Fund ค่ะมีนโยบายการลงทุนที่มีส่วนประกอบของดัชนีที่สำคัญของยุโรปนะคะเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนในดัชนีที่สำคัญของยุโรปค่ะจึงสามารถใช้เป็นตัวแทนตลาดหุ้นยุโรปได้ปัจจุบันกราฟเทคนิคถือว่าอยู่ในช่วงไซด์เวย์นะคะกำลังออกข้างนั่นเองนักลงทุนให้ความสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะคะเนื่องจากเขามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะถัดมาเป็นตารางที่5นะคะตารางตรงกลางล่างเป็นกองทุน KUS Equity NASDAQนะคะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนหลักซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐค่ะมีนโยบายการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นสหรัฐ NASDAQ 100จึงสามารถใช้เป็นตัวแทนของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาได้ปัจจุบันภาพกราฟเทคนิคเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะก็ถือว่านักลงทุนส่วนใหญ่นะคะนิยมนำเงินมาลงทุนในตลาดสหรัฐอเมริกาค่ะส่วนภาพ1เดือนที่ผ่านมานะคะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะนักลงทุนอาจจะต้องไปเจาะดูต่อว่าตลาดหุ้นประเทศไหนที่กำลังเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้นแสดงว่าความสนใจก็เริ่มไหลไปหาประเทศนั้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะถัดมาตารางสุดท้ายตารางที่6นะคะเป็นตาราง Tisco India Equity Fund ค่ะเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นอินเดียนะคะเพราะว่ามีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอินเดียหรือบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดียค่ะกองทุนนี้นะคะมีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนและจัดตั้งในประเทศอินเดียรวมไปถึงบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดียและมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในประเทศอินเดียค่ะเราจึงสามารถนำมาเป็นตัวแทนของการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศอินเดียได้ค่ะเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันนะคะก
ราฟเทคนิคมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นยังไม่หยุดเลยนะคะถือว่าเม็ดเงินได้ไหลเข้าตลาดหุ้นอินเดียนักลงทุนส่วนใหญ่ยังสนใจหุ้นอินเดียอยู่และปัจจุบันยังทำกราฟแบบ higher high ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะปรับตัวลดลงเลยนะคะเมื่อเราวิเคราะห์ภาพรวมทั้ง6ตารางแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าตลาดยุโรปความสนใจลดน้อยลงหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากพอสมควรตลาดสหรัฐอเมริกานะคะมีความสนใจลดน้อยลงค่ะส่วนกองทุนเวียดนามก็ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากที่ปรับตัวลดลงและไซด์เวย์มายาวนานค่ะส่วนประเทศที่นักลงทุนยังสนใจไม่ลดละความพยายามเลยนั่นก็คือตลาดหุ้นประเทศอินเดียนั่นเองค่ะส่วนตลาดหุ้นประเทศจีนกราฟปรับตัวเป็นแนวโน้มขาลงยังเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนไม่ได้ปัจจุบันนักลงทุนจึงนำเงินไปลงทุนในประเทศที่ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับการใช้งานเทมเพลตสำเร็จรูป Global Flow นักลงทุนสามารถใช้งานได้ฟรีผ่านโบรกเกอร์ถ้าใครที่ยังไม่มีตัวโปรแกรม eFin Stock Pickup นะคะสามารถคลิกลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยทดลองใช้งานฟรี15วันอย่าลืมทดลองกันนะคะเราจะได้ทำและวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ